สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอนิดชี้ดวงเมือง67แรงเศรษฐกิจดิ่งลงเหวหวั่นเกิดต้มยำกุ้งภาค2วันที่30กันยายนหมอนิดทวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปีนี้2566เศรษฐกิจไว้แย่แล้วปีหน้าพศ2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งลงเหวหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดโอยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก 5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ 10,000 บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่าเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย 2-3 ปีรวมทั้งปี2567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปี2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องฟืนไฟให้มากด้วยค่าเงินบาทอ่อนค่าต้องจับตามองให้ดีเกรงว่าค่าเงินบาทจะไปแตะที่ 37-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรืออ่อนมากกว่านั้นจะทำให้เกิดต้มยำกุ้งภาค2ตามมาค่าเงินบาทอ่อนดีสำหรับผู้ส่งออกแต่ผู้นำเข้าอาเจียนกันเป็นแถวชั่วโมงนี้ต้องหากินกับคนระดับเศรษฐีถึงจะอยู่ได้หรือรองลงมาก็หากินกับพวกวัยรุ่นที่หาเงินไม่เป็นแต่ใช้เงินเก่งยามที่เศรษฐกิจไม่โตจนผู้ร้ายก็จะชุกชุมและเกรงว่าวัยรุ่นจะขายเรือนร่างกันเป็นจำนวนมากเชื่อว่าผู้นำประเทศต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องเจอปัญหาเรื่องคนตกงานและถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกแบบหูดับตับไม่อีกไม่นานคนจนจะหมดไปตายกันหมดถ้าใครดวงไม่ดีจริงอย่าฝืนลงทุนในช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจอยู่ขอให้ประคับประคองให้ดีๆและถ้าใครเล่นหุ้นอยู่ระวังให้มากเป็นพิเศษเกรงว่าหุ้นจะร่วงอีกต่อไปเก็บเงินไว้รอช้อนหุ้นตอนที่หุ้นมันตกหนักๆดีกว่าขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการอ่านอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังตามบุญตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้สวัสดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ